ชัดเจนไหมครับ่าแ uh, ช์หน้าจอเต็มได้เลยค่ะโอเคโอเคเห็นแล้วค่ะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมกรลวิทกัญญานะครับหรือว่าแม็กเป็นพีเซลซอฟต์แวร์นะครับสเปเชียลิสต์จากบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในหัวข้อ modernize and security operation นะครับก็คือจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการ Security o p e r a t i o n นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันนะครับว่า Best Practice หรือว่าสิ่งที่เราควรจะมุดด้นนในหรือว่าทา a n s ฟอร์เนี่ยเราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของเตนะ็ดแลนเซคัเนี่ยมันมันมันมีทิศทางหรือว่ามันมีแนวโน้มการเติบโตไปลักษณะไหนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อมูลจาก รีพอร์ตของตัว e X Force a t h g e n e l a i i e n นะครับที่เป็นของ IBM เนะครับซึ่งเขาระบุว่านะครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มขึ้นของการโจมตีประเภทที่เขามุ่งเน้นของเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยมีมากถึง27%นะครับซึ่งการโจมตีพวกนี้เอาง่ายๆเลยก็ถ้าใกล้ตัวเราที่สุดก็พวกรันซอมแวร์เนาะเวลามันโจมตีปุ๊บมันก็จะทําการขโมยพวกข้อมูลเข้ารหัส Data นะครับแล้วก็เอาข้อมูลเราเนี่ยไปเรียกค่าถ่ายว่าเอ้ย คุณต้องจ่ายนะถ้าไม่จ่ายเนี่ยข้อมูลคุณจะถูกนําไปขายถูกนํามาปล่อยอะไรแบบนี้ข้อมูลคุณจะไม่ได้คืนนะครับหรือมีบางรายในกรณีที่จ่ายไปแล้วนะครับก็มีบางส่วนเหมือนกันที่แบบจ่ายจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ข้อมูลคืนก็มีนะครับถัดมา5 8ดซนะครับการโจมตีเนี่ยจากฟิชชิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะโฟกัสเรื่องของการขโมยคีเดินเชียลเกี่ยวกับพวกเครดิตการ์ดนะครับอาจจะมีอีเมลอะเรสต์มาหาผู้ใช้งานว่าเอ้ย มีการ Acces s internet banking ที่ไม่ปลอดภัยให้คุณเข้าไปเปลี่ยนรหัสนะครับซึ่งอีเมลนั้นนะครับอาจจะเป็นอีเมลฟิชชิงก็ได้นะครับคุณ Acces s เข้าไปปุ๊บคุณใส่ username password นะครับใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แฮกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้กันในการหลอกลวงข้อมูลนะครับสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์ตเลยก็คือการที่จะคลิกลิงก์หรือการที่จะกรอกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ เป็นของธนาคารจริงๆหรือเปล่านะครับถัดมานะครับอีก2 1นะครับในรีพอร์ตบอกว่าการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแบ็กดอร์นะครับแบ็กดอร์เกิดขึ้นยังไงนะครับแบ็กดอร์เนี่ยเกิดขึ้นจากพวกม a l ิเชีย s ไฟล์นะครับการโจมตีของพวกอ่าเวิร์มนะครับพวกสปายแวร์ต่างๆนะครับหรืออาจจะอาจจะบางรายอาจจะแบบเอ้ยผมอยากใช้โปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ผมโหลดแคคมาติดตั้งที่เครื่องนะครับซึ่งแคชอันนั้นน่อาจจะมีพวก สริปบางอย่างที่สร้าง backdoor นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่ให้แฮกเกอร์นะครับหรือแอคตทกเกอร์ aker, เนี่ยเขาโจมตีผ่าน backdoor ตรงนั้นได้นะครับซึ่งเขาสามารถเหมือนแบบ a c c e s สเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนคอมพมายเครื่องของเราได้เลยนะครับถัดมานะครับล่าสุดเลยก็คืออีก70%ที่เหลือเนี่ยการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยพบเจอมา,มาจากอินเทอร์เน็ตแฟกซิงนะครับก็คือเหมือนแบบการโจมตีมาในลักษณะของอินเทอร์เน็ตแฟกซิงนะครับก็คือมุมมองของแฮกเกอร์เวลาเขา เวลาเขาสแกนเข้ามาภายในองค์กรของเรานะครับเขาเจอเซอร์วิสอะไรนะครับเขาเอาเซอร์วิสนั้นอนะ่ะใบทาเหมือนแบบลองทดลองเจาะนะครับดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะครับเจาะผ่านช่องโหว่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าการโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ตแฟกซิงนะครับก็คือหน่วยงานที่มีการพรวพวกพับบิกเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเว็บเซอร์วิสพวกแอปพลิเคชันเซอร์วิสต่างๆที่เอาไว้ให้บริการลูกค้าหรืออาจจะ เอาไว้ให้บริการผู้ใช้งานของเราเองเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องเช็คว่าเซอร์วิสท,ที่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันมันอัปทูเดตแล้วหรือยังนะครับมันมีช่องโหว่หรือมันมีความเสี่ยงตรงไหนนะครับทีนี้แพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการตรวจจับเรื่องพวกนี้มีอะไรบ้างน,นะครับถ้าเป็นสับในก่อนเนาะก็จะมีพวก SOA นะครับเกี่ยวกับพวก Security o r a n t z a t i o n Automation เนาะมีพวก IR Platform นะครับมีพวก Set Intelligence Platform นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยุบรวมเหลือ อาจจะเรียกแค่เป็น SOAR นะครับก็คือตัวซ SO อ Security Organization and Automation Response นะครับมีตัวเซียมนะครับที่เป็นโซลูชันในการ monitor พวก event หรือพวก anomaly event ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวก UBA นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นแพลตฟอร์มแยกเลยเป็น U E B A นะครับเอามา monitor behavior เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพวก U E B A หรือ U B A เนี่ยถูก adapt ใช้เข้าไปในพวกโซลูชันเซียหรือว่าโซลูชัน E D R ค่อนข้างเยอะละั นะครับสุดท้ายนะครับเรามีพวก EDR นะครับ Endpoint Detection and Response n d r หรือว่าพวก Casb อะไรพวกนี้นั่นแหละเอามาจัดการพวกภัยคุกคามพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลรีพอร์ตจาก e x ก o r รนะครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางของการโจมตีเนี่ยมัน,เป,นปเป็นไปในลักษณะไหนนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูชา a ์เลนต์นะครับหรือว่าปัญหาต่างๆที่หลายๆองค์กรเนี่ยยังพบเจออยู่ที่จริงเนี่ยปัญหามันมีมากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหยิบอาจจะหยิบแค่บางส่วนมา นะครับอาจจะไม่ได้แบบมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของ pool visibility นะครับ pool visibility ก็คือเป็นเหมือนกับมุมมองนะครับมุมมองของการนิเตอร์เหตุการณ์การมอนิเตอร์กิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับหลายๆองค์กรบอกว่าเอ้ยโอเคผมมี l o อกเกอยู่แล้วนะครับผมมีเซียมอยู่แล้วผม,มนิเตอร์ทุกอย่างได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายๆองค์กรยังมองข้ามเลยก็คือเรื่องของ external act อ่า uh, external surface นะครับหรือว่า p u c l i c Service ที่เรามีการเปิดใช้งานนะครับเราทีเนี้ยเรามีอะไรมามอนิเตอร์เรื่องพวกนี้เราหรือยังเรามีมุมมองทางด้าน Security เรื่องพวกนี้เราหรือยังนะครับเรามี Tool อะไรที่จะมาจัดการเรื่องของความเสี่ยงกับพวก e x t e r n a l service ของเราแล้วหรือยังนะครับมันก็จะมีบางส่วนแหละที่เรายังขาดเรื่อง visibility พวกนี้อยู่อย่างที่ผมบอกไป a t t a s k s u r f e c e เนี่ยการโจมตีจากภายนอกเนี่ยนะครับมันมันเริ่มเพิ่มจานวนขึ้นสูงแล้ว นะครับจากสไลด์เมื่อกี้สูงมากถึง70%นะครับโจมตีผ่านช่องโหวตต่ต่างๆนะครับถัดมาเรื่องของ disconnected tool นะครับผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมี tool ทางด้าน security อยู่หลักนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาถ้าเกิดว่ามันเกิด incident หรือว่ามันเกิดย s e เ a s ตขึ้นเนี่ยเราจะ manage tool พวกนี้ยังไงนะครับแล้ว tool พวกนี้มันสามารถ communicate หรือว่า sharing ข้อมูลกันได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิด r a n s อ m w a แวนะครับกาเกิด r a น s o m w a แวสิ่งที่ผมต้องทําคืออะไรครับผมต้องอาจจะต้องไป แอคเซสเข้าหน้าคอนโซลของ EDR เพื่อดูว่ามันเกิดขึ้นที่ใครนะครับผมอยากรู้ว่าลัมซ์ไฟตัวนี้มัน call back กลับไปที่ไหนผมก็ต้อง a c c e s สเข้าไฟวอลนะครับเข้าเสียมเข้า IPS นะครับหรือว่าเข้า NDR เพื่อดู behavior ของ Traffic ว่ามัน call back กลับไปที่ไหนนะครับซึ่งขั้นตอนพวกนี้มันจะทำให้เราค่อนข้างเสียเวลาในเรื่องของการทำ Investigation นะครับก่าที่เราจะมานั่งร้อยเรียงเรื่องราวได้มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่หลายองค์กรยังเจออยู่นะครับ มีทูครบทุกเลเยอร์แล้วแต่ว่าการเมนเทจให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่าให้มันสามารถลอยเรื่องราวเพื่อหารูทคอได้เนี่ยมันจะใช้เวลาน,านานะครับถัดมานะครับเรื่องของการทำออโตเมทนะครับหลายๆองค์กรหลายๆห,ห,หน่วยงานเนี่ยยังขาดเรื่องของการทำออโตเมชันเรสปอนส์นะครับหรือว่าเอ้ยบางหน่วยงานเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากทำออโตเมชันเรสปอนส์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งลือระบบเลยว่าเอ้ยถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่คุณจะต้องทำยังไง นะครับและหลายองค์กรยังขาดทูพวกนี้อยู่นะครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของ Information Overload นะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ Information หรือว่ารูปแบบผูุค้ามมันมาได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายแหล่งหลากหลายที่นะครับพอมันมาได้หลากหลายปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือ e v e n นหรือว่าอินฟ r m a เมชัที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจํานวนปริมาณมหาศาลนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่หน่อยเนี่ย นะครับเราต้องมานั่งพิจารณาเลยว่าเอ้ยคุณสามารถรับมือกับอีเวนต์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยได้ cover ไหมนะครับแล้วสิ่งที่คุณรับมือหรือว่าสิ่งที่คุณอินเวสติเกตเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสี่หัวข้อหลักๆที่ security operation ในปัจจุบันเนี่ยยังยังยังเจอปัญหานี้อยู่นะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกันบ้างว่า security operation ในปัจจุบันเนี่ยกับสิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่เนี่ยมันมันมีความถูกต้องไหมนะครับหรือว่าเราอาจจะ t านฟอร์มไปอย่างอื่นเพื่อให้มันเพิ่ม performance ในการจัดการภายัยรุกคามไปทางไหนได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยที่จริงอะ่ะ security operation ต้องบอกก่อนว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า tool ที่เรานำเข้ามาใช้ในการตรวจจับรวป้องกันนะครับ เรื่องที่สองเลยก็เรื่องของ people นะครับก็คือบุคลาคกรน,นี่แหละที่ต้องเข้ามานั่ง monitor เขาต้องเข้ามานั่ง manage นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของ process นะครับว่าเราจะมีแผนรับมือหรือว่ามีแผนจัดการยังไงในกรณีที่มันเกิด incident แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลหลายๆที่เนี่ยอาจหลายๆ operation หลาย, operation ห,ลายหลาย security operation เนี่ยเราอาจจะโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า tool เนาะบอกว่าเฮ้ย เราจะต้องมีทูที่ดีที่สุดเราจะต้องมีทูที่เก่งที่สุดทูของเราต้องอยู่ในการเนอร์ลิเดอร์ทำได้ทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาก็คือโอเคเรามีทูครบทุกอย่างละครบทุกเลเยอร์ของการป้องกันละทีนี้นะครับเราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วว่าทูที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับ People ของเราเนี่ยเข้าไปจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังนะครับเช่นเราบอกว่าเราซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับ แต่ว่า people หรือว่า analyst ของเราเนี่ยอาจจะใช้งานได้แค่แบบ50บาท60บาทนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เขาเรียกว่าเหมือนแบบกับใช้งานใช้งานทูไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องโฟกัสนะครับเราอาจจะลองมาดูว่าเอ้ยแทนที่เราจะเลือกเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเก่งๆเราอาจจะลองโฟกัสเรื่องของ analyst ไหมนะครับเราอาจจะ improve สกิลเรื่องของ analyst นะครับหรือหาอะไรเนี่ย หาพวก tool ท,ที่มันเสริมประสิทธิภาพในการทำอิวิติเกตเนี่ยให้อนาลิตดีกว่าไหมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องแรกนะครับถัดมาเรื่องของ people หลักนะครับเรื่องของ People เนี่ยก็ security operation ในแต่ละที่ก็มีความเก่งมากน้อยแตกต่างกันเนาะใครเก่งมากเก่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับ expert ที่ที่หน่วยงานนั้นๆมีนะครับพอเราพูดถึง People นะครับ แน่นอนว่าโอเคในปัจจุบันเนี่ยเรามีเคสที่มันสามารถแฮนเดิลได้อยู่ละนะครับแต่ในอนาคตถถัดไปอย่างที่ผมบอกไปว่าอินโฟเมชันในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์โหลดละนะครับปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาก็คือเราเอ็กเพรสหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราเนี่ยจะต้องมานั่งจัดการพวกอินซิเดนที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับพวกฟอร์มสติที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้ข้อมูลพวกนี้มันจะมาพร้อมกับพวกอินโฟเมชันที่มัน ที่มันพอกพูนขึ้นอยู่ละนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยโอเคเราอาจจะโฟกัสแค่เอ็กพอร์ตสักไม่กี่คนนะครับแต่ว่าเรานำา AI เนี่ยเข้ามาช่วย e อ็กพ t ของเราเนี่ยให้มันเนี่ยไปทำงานที่มันเป็นงานรูทีนงานอะไรที่มันซ้ำๆอินเสเดนที่มันอาจจะไม่ได้สำคัญมากหรือว่าเราอาจจะเทรนนิ่ง AI ให้รู้จักพวก for p ์ s i สต v e หรือ i ินเสเดนที่เราเคยจัดการไปแล้วอะไรแบบเนี้ย เวลามีเหตุการณ์คล้ายคลึงแบบนี้นอยู่เราปล่อยให้ AI จัดการนะครับเราไม่ต้องให้ทีมเอ็กเพรหรือว่าทีมเอ็กพ i รของเราเนี่ยมานั่งเสียเวลาจัดการเรื่องพวกน,นั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ IBM เนี่ยพยายามที่จะทานเฟิร์มหรือว่า Focus ไปไปไปก็คือการนํา AI เข้ามาประยุกต์ในการจัดการเรื่องของเรื่องของงานรูทีนพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของโปรเซ s ละนะครับการจัดการกับ i ิน i d e น t นะครับเราทํำยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่า security operation หล,หลายๆที่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ ecosystem ของ vendor ใด vendor หนึ่งทั้งสวีอยู่แล้วนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาเราทำ investigate หรือว่า manage case บางอย่างเราจะ,ต,าาต,ต,ะ,ะต้อง access เข้าไปในแต่ละคอนโซลนะครับต้อง access เข้าไปในแต่ละคอนโซลสิ่งที่ตามมาก็คือทีม analyst เสียเวลา investigate ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะใช้ปกติแค่น,นึงอาจจะใช้เวลาเป็นสักครึ่งชั่วโมงถึง หชั่วโมงอะไรแบบนี้ก่านที่จะรวบรวมข้อมูลได้นะครับกว่าที่จะรวบรวมรูดคอต์ของปัญหาได้นะครับซึ่งสิ่งที่ IBM มองนะครับเขาพยายามมองว่าเราก็หยิบพวก proprietary tool พวกนี้นะครับหยิบข้อมูลพวกนี้นะครับเรามาทำการเชื่อมโยงนะครับเพื่อให้มันที่จะ,ะเพื่อให้มัน communicate กันนะครับเพื่อให้มันทำงานร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับก็คือเป็นเหมือนกับ เวลามันมีเคสเกิดขึ้นนะครับเราก็เมนเทนที่ console, อคอนโซลคอนโซลเดียวเลยนะครับโอเคถัดมานะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกันบ้างว่าปกติแล้วเนี่ย work ์กโฟนะครับ work ์กโฟของอ่าของ Security นะครับของ Security Operation เนี่ยมันมันเป็นยังไง นะครับว่าวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานหรือว่าการจัดการเคสต่ตางๆเนี่ยเป็น security operation ทั่วไปเนี่ยมันจะมี workflow การทาํางานยังไงนะครับด้านซ้ายมือเลยนะครับเป็นอ่าเป็น security เป็น security operation ที่ที่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะทําอยู่นะครับก็คือเวลามันมีเคสเกิดขึ้นนะครับกระบวนการคัดแยก Incident นะครับกระบวนการคัดแยก Incident นะครับก็ เราจะต้องไปอินเวสทิเกตนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับว่าเอ้ยอิน t สเดนต์อินเนี้ยเกี่ยวข้องกับทูตัวไหนบ้างนะครับทูหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ทีม a อนาลิตต้องทำนะครับถัดมานะครับเรื่องของกระบวนการทำ response นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรารวบรวมเหตุการณ์ต่างๆหรือว่า i ิน i d เด t ต่างๆพวกนี้แล้วอะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อเลยก็คือกระบวนการการอ่ากระบวนการทำ response นะครับซึ่ง Response ของแต่ละ security operation ก็แตกต่างกันไปนะครับเช่นถ้าบอกว่าโอเคเรามี SOAR platform นะครับเราได้ข้อมูลมาละเราจะต้องนำข้อมูลพวกนี้ไป Determine Response Step ว่า Step 1, 2, 3, 4เนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับหรือเราควรที่จะสร้างเ a y b o o k ยังไงนะครับแล้วเราจะ Response กับซอยังไงว่า เอ้ถ้ามันมีปัญหาดีดอสให้แปแอคชั่นกับอุปกรณ์ไฟวอลนู่นนี้นั่นอะไรแบบนี้นะครับถัดมานะครับเรื่องของหลังจากเราทำレスปอนได้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูทคอร์ด a อนนาลิติกนะครับรูทคอร์ดอนนาลิติกนะครับหาต้นตอกับปัญหาเข้าไปแก้ไขสุดท้ายนะครับแมเกชั่นสเต็ปก็คือการจัดการกับปัญหานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับการทำงานเขาเรียกเป็นเหมือน work for ใน security operation นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการ ยุบบางอย่างนะครับให้มันเหลือแค่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับให้มันอะลายไปด้วยด้วๆให้มันอะลายไปด้วยกันนะครับเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมายุบรวมอยู่ในเซ็นทรัลไลท์คอนโซลนะครับงานต่างๆที่เราจะต้องมานั่งทำเนี่ยมันก็ลดลงนะครับเช่นบอกว่าโอเคเรามีเอเจนต์เกิดขึ้นแล้วนะครับการรีวิวลูปคอร์สปัญหาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะใช้ AI หรือว่าใช้พวกทูที่เป็นทิปแพลตฟอร์มเนี่ยให้มันออโตเอลิสเมนต์นะครับให้เขาเสิร์ฟข้อมูลพร้อมให้เลย นะครับเราแค่มานั่งทำา s l a b l e ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อ 1, 2, 3, 4นะครับเราจะต้อง add t e e l e v a n t response นะครับ impact ของปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้ทีมรีวิวแล้วก็สามารถทำ a u t o m a t e workflow ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้โดยปกติแล้วนะครับถ้า,า security operation เนี่ยมีการใช้งาน ecosystem ของตัวเองนะครับอยู่แล้วนะครับ อยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยก็คือก็ทําได้แหละไม่เป็นปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่พออีโค y ิสเตมปุ๊บการทํางานหรือว่าการทำเวิร์กโค้ต่างๆมันค่อนข้างที่จะอลารไปด้วยกันนะครับค่อนข้างที่จะสมูทอยู่ละแต่กับการในกรณีที่บอกว่าโอเคเราใช้เซียมยี่ห้อหนึ่งใช้หลอกอ่าหลอก m ม n น g เจอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ซอเอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับการทํางานสุดท้ายแล้วมันจะต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการอินวิทิเกตอาจจะต้องเสียเวลาในการทำอา่าพวกรูทคอร์ด้านสิทธิ์หรือว่าวางโลจิกในการสร้างเปเปิ้ลบุ๊กนะอาจจะใช มานะครับเราจะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์หรือว่าการเมเนเตสเนี่ยเราควรที่จะทํำยังไงนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของการอ d e เดนติฟายนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับในแต่ละเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็น ในเลเยอของ endpoint เรามี user กี่เครื่องนะครับใน l a เยอร์ของ network เรามีอุปกรณ์ firewall อุปกรณ์ network NDR อะไรบ้างนะครับใน l a เยอร์ของ server นะครับเรามี database server application server อะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้อง group แล้วก็นำมาทำในเรื่องของพวก list management นะครับว่าสิ่งที่มันสิ่งที่เราควรจะ concern อดอบต้นๆน่ะคือคือ,อคือ asset ไหนนะครับที่เรามีอยู่ นะครับพอเรา Verify Identify ได้แล้วนะครับก็จะเข้ากระบวนการ p โพเทหละนะครับกระบวนการ protect เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันละนะครับว่าในแต่ละ La เยอร์เนี่ยเรามี Tool อะไรเข้ามาป้องกันแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นเลเยอร์ของ Endpoint เราควรที่จะมี EDR ไหมนะครับเราควรที่จะมี DLP ไหมอะไรแบบนี้ในเลเยอร์ของ Network ควรที่จะมีไฟ wall ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการป้องกันละนะครับหลังจากเรา identify ได้แล้วว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรนะครับ วิธีการกระบวนกระบวนการการป้องกันนะครับก็ควรที่จะรีเลทกับสิ่งที่เรา i อดเดนติฟายได้นะครับถัดมานะครับเรื่องของ e t e ท t นะครับเรื่องของ e t e ท t เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจจับภัยคุกคามละนะครับซึ่งในปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าการตรวจจับภัยคุกคามหรือว่าการตรวจพวก Activity ีต่างๆที่มันมีการเคลื่อนไหวภายในองค์กรของเราอะ่ะมันก็จะมี Normally Act อ่าพวก n o r m a l l y activity นะครับหรือพวก anomaly activity นะครับสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องหาพวก s m solution หรือว่าหา tool ท,ที่เป็นพวก UBA หรือว่า UEBA เนี่ยเข้ามา detect พวกเหตุการณ์พวกนี้นะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายหรือว่าก่อนที่มันจะโจมตีเรานะครับสุดท้ายนะครับพอเรา detect ได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อเลยก็คือเรื่องของตเอ็นะครับก็คือเป็นการอ่าระบุนะครับระบุให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เรา d e t e c ได้เนี่ยอะไรมันคือภัยคุกคาม นะครับเรามีทูอะไรเช่นเราใช้แมชชีนเล e ร์นิ่งในการาตรวจจับนะครับพวก ident, อ,วอินสแตนซ์นะครับหรือว่าภัยคุกคามนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเรามีทูอะไรเรามี AI มาวอลีไฟแล้วว่าสิ่งที่เราดีเทคเนี่ยมันคือภัยคุกคามจริงจริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะพูดถึงพวกแมชชีนเล e ร์นิ่งหรือว่า AI นะครับเราทูของเราที่เรามีอยู่เนี่ยม,มันสามารถทำได้แล้วหรือยังนะครับ ถัดมาเรื่องของ Investigation นะครับซึ่ง t n v e t i o n เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมปัญหาละนะครับหลังจากที่เรา Detect ได้เราระบุได้นะครับทีนี้เราต้อง Investigate ให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับต้นตอของปัญหามันคืออะไรนะครับสุดท้ายเราอาจจะต้องหาวิธีนะครับในเรื่องของกระบวนการทำ Response นะครับหรือว่า r e c o v e r y นะครับสุดท้ายแล้วเรา Detect ปัญหาได้นะครับเราจะรับมือหรือว่าเราจะ Action ยังไงนะครับหรือในกรณีที่ ข้อมูลมันเกิดความเสียหายไปแล้วนะครับเรามีแพนที่จะ d ี c o v เ r y ข้อมูลของเราเนี่ยกลับมาอย่างไงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกับเฟรมเวิร์กละกันที่ทาง IBM เนี่ยเขาวางไว้ให้ว่าโอเคประมาณสัก6เรื่องเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่องคอ์กรของคุณควรที่จะมีแล้วก็อาจจะต้องทำนะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับทีนี้นะครับ ทีนี้นะครับทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่นเองนะครับหรือว่าทาง IBM เองเนี่ยเราก็มีทูนะครับที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ละในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละแกนเนี่ยเราก็มีทูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Identify นะครับเราก็จะมีพวก ASM นะครับพวก Verify พวกอ่า n t i t y Solution นะครับหรือว่าในแกนของเรื่องของการทำ r o t เ c t i o n นะครับเราก็จะมีพวก Solution ที่เป็นพวก d a t a p r o t e c t i o n พวก EDR XDR พวกนี้ นะครับเรื่องของการทำ direction เรามีเซียมนะครับเรามีซอเรามี EDR เรามี Lo อก n s i g h t นะครับเรื่องของการทำไตเอนะครับเราก็จะมีัวเซียมมี EDR แล้วก็มีเตตเอเจนแพลตฟอร์มนะครับที่บันเดิลไปให้ในทุกๆโซลูชันของ IBM อยู่ละนะครับเรื่องของการทำา e นเวสทีแกดอ n v e s t i g a t i o n เรื่องของการทำเรสปอน n ์แอนด์ e ีคาบานะครับซึ่งตรงนี้เรามี o l u t i ันตอบโจทย์ครบทุกแกนอยู่ลักนะครับทีนี้นะครับพอเราพูดถึง o l u t i ันในการจัดการเรื่องของ security o p e r a t i o n ละหรือว่าการแมネจ e ต t เนี่ยนะครับ สิ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะอยากจะเริ่มต้นว่าเอ้ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยทูตัวไหนดีนะครับแล้วทางเราเนี่ยมีทูตัวไหนเข้าไปตอบโจทย์ลูกพวกน,นี้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามีเรื่องของตัว ASM นะครับ ASM เนี่ยก็จะเป็นโซลูชันที่เป็น Attack Surface Management ลนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมุมมองที่เป็น เป็น Public Service ละกันต้องบอกนี้ว่าตัว S M เนี่ยจะเป็น Solution ในการตรวจสอบพวก Public Service ที่เรามีการเปิดใช้งานอยู่นะครับเช่นเราบอกว่าเราเปิดเว็บเซอร์วิสให้ลูกค้าใช้นะครับตัว S M เนี่ยจะวิ่งเข้าไปสแกนเว็บเซอร์วิสแล้วก็นำข้อมูลหรือว่านำช่องโหว่ต่างๆเนี่ยที่เขาตรวจสอบเจอเนี่ยมามาจัดระดับความรุนแรงนำข้อมูลที่เขาตรวจสอบได้เนี่ยมาบอกเรานะครับว่ามันมีช่องโหว่นะมี C V E ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะครับเรามี E D R นะครับกับ X D R นะครับเรามีหลอกอินไซ t ์นะครับที่เป็นโซลูชันในการจัดเก็บหลอกเรามี SIM e นะครับที่เป็นโซลูชันในการวิเคราะห์หลอกนะครับสุดท้ายเรามี SOAR แพลตฟอร์ที่เป็นโซลูชัน,ใน, lock, น, SO platform, นในการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะครับสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าเอ้ยโอเคคือทางเราเนี่ยมีโซลูชันเยอะแยะต่างๆมากมายเลยสิ่งแล้วมันก็จะไปเข้ากับชาเลนจ์ที่เป็นเรื่องของพวก Disconnected tool หรือเปล่านะครับว่าเอ้ยเรามี tool ซับซอนมากเกินไปแล้วเราจะ manage เรื่องพวกนี้ยังไงนะครับ IBM เองนะครับก็จะมีโซลูชันนะครับที่เรียกว่าตัว UAX นะครับ u n i f i e d a n a l y t Experience นะครับเป็นโซลูชันที่ใช้ในการ manage สลูชันที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น EDR หรอื M, อ s i e s e s นะครับเราเอาโซลูชันนี้ไปอินทิเกตเข้ากับตัว UAX นะครับซึ่ง UAX เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำพวก Built-in AI นะครับบนนั้นมี AI เข้ามาให้ นะครับมีต็ดอินเทลเจนต์แพลตฟอร์มนะครับที่เป็น IBM X Force ของ IBM เองนะครับบันเดิลไปให้ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จา่ายนะครับก็คือเวลามันทํางานเวลามีเคสหรือมี Incident เกิดขึ้นนะครับโซลูชันพวกนี้ก็จะทําการส่งหรอกไปที่เจ้าตัว UAX นะครับพอ UAX ได้รับ Incident นตปุ๊บสิ่งที่เขาทําเลยก็คือเขาจะเอาเอา i ิน i d e เ t นั้นๆนะครับไปทําเรื่องของ Data Enrichment นะครับเอาซ u r c e IP เอา d e s t i n a t i o n IP เอาซอสอ่าเอาพวกโดเมนเนมหรือว่าเอาค่าแฮดต่างๆเนี่ยขึ้นไปเช็คกับ d e ดอินเทลเจนนะครับแล้วเขาก็จะฟีด IOC กลับมารอเราเลยนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนตรงเนี้ยเราไม่ต้องให้ทีม a อนาลิตเนี่ยไปนั่งทํากระบวนการพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับเรามี AI นะครับเรามี AI ที่จะทําเรื่องของ Root c o u s e a n a l y ต i กนะครับก็คือเขาจะรวบรวมข้อมูลจาก EDR หา i n ลอก i t s i g ต์ตัวเสี่ยม นะครับหรือว่าโซลูชันอื่นๆอ,อาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟวอลพวกดัตเตอร์เบ r ไฟวอลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราอินทิเกตได้อยู่ละนะครับเรารวบรวมข้อมูลพวกนี้นะครับมาสร้างเป็นเรレーションสร้างเป็นเรレーションชิพเพื่อหารูตคอร์สของปัญหานะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มของของของ IBM ก็คือตัวเจ้าตัว UX นั่นแหละนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีก็คือปกติเวลาเราจะจัดการเคสหรือว่า m a n a g e i n c i d e n t หรือว่า investigate ข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้อง Acces s เข้าไปในแต่ละ UI นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากับการเราใช้เจ้าตัว u x นะครับเราอาจจะ access แค่คอนโซลเดียวนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำ investigation นะครับต่างๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะครับรวมไปถึงเรามีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เป็นตัว soar ที่สามารถทำเรื่องของ a u t o m a t e response ได้ด้วยนะครับซึ่งคือซึ่งโซลูชันนี้มันจะเข้ามาตอบโจทย์ของอเรื่องของกระบวนการทำ security operation นะครับก็คือช่วยเพิ่มความสามารถในการทำ i n v e s t i g a t i o นะครับช่วยในเรื่องของการทํา Data e l i ิชเมนตนะครับช่วยลดระยะเวลาในการทำอิทิเกตรวมไปถึงเรื่องของการวางเพจบุ๊กการทำออโตเมชันเรสปอนส์อันนี้ทําอยู่บนคอนโซลเดียวนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาเขาเรียกว่าเป็นอินเวตข้อมูลจากอีกหนึ่งคอนโซลมาใส่อีกหนึ่งคอนโซลเพื่อวางโลจิกในการตอบสนองต่อปัญหานะครับตรงนี้ตัดกระบวนการขั้นตอนนั้นไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามีเจ้าตัว Export ฟนะครับกับ AI เนี่ยที่บันเดิลมาให้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเจ้าสองตัวนี้แหละจะเป็นคนคอยทําหน้าที่ในการเสิร์ฟข้อมูลให้เรานะครับมันก็จะช่วยลดระยะเวลาของเรื่องทัสงานที่ทีมแอนาลิิเนี่ยจะต้องเข้าไปแอคชั่นนะครับลดทัสง,งานของทีมแอนาลิิที่จะต้องเข้าไปทําเรื่องของอินเวสติเกตนะครับอะไรพวกนี้นะครับงานบางงานที่ที่มันเป็นงานง่ายๆงานรูทีนอะไรพวกนี้เราก็ปล่อยให้ AI จัดการไปนะครับโอเคทีนี้นะครับ IBM Security Solution นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว UAX นะครับที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ Open Platform นะครับก็คือเราสามารถ Integrate Solution ของเราเนี่ยเข้ากับ Third Party b บ a นดอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CM ยีหออนะ่ห้ออื่นนะครับซอยี่ห้ออื่น นะครับเช่นเราบอกว่าโอเคในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ EDR ของ IBM อยู่เราอาจจะใช้ Cloud Style อยู่ใช่ไหมครับเราบอกว่าเอ้ยเราฉัดเราอยากใช้ฟังก์ชัน UX เราอยากเอา Cloud Style มาทำงานร่วมกับ Spark อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเอาตัว UX เนี่ยไปวางไว้ตรงกลางแล้วก็เหมือนกับ Connect API นะครับให้มันเชื่อมต่อกันให้มัน c o m มมูนิเคตกันนะครับเวลามี Incident เวลามีเค s เกิดขึ้นเดี๋ยวเจ้าตัว UX เนี่ยจะทำกวาดข้อมูลทั้งหมด นะครับไม่ว่ากวาดข้อมูลจาก EDR กวาดข้อมูลจากเซียมหรือว่ากวาดข้อมูลจากสิ่งที่เราอินดิเกตด้วยนะครับเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับไปทําเรื่องของ data enrichment แล้วก็นําข้อมูลนั้นมาเสิร์ฟเราสุดท้ายแล้วเนี่ยการทํา work flow หรือก็หรือว่าการวางแผนเรื่องของการทำอัตโนมัติชาร p o ตออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปรวจิตของเรานะครับอันนี้เป็นข้อดีของ IBM ก็คือเราไม่ได้จํากัดเฉพาะ Ecosystem ของตัวเองนะครับเราสามารถอินดิเกตเข้าได้กับทุกแบนนะครับขอแค่รองรับพวก API นะครับหรือว่ารองรับพวกอ่าสติ๊กนะครับสติ๊กสแตนดาร์ดนะครับอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็สำหรับเรื่องของการ m ม n เทส security operation นะครับถ้าเกิดว่าทางาผู้เข้าฟังนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสนใจในเรื่องของ IBM Security นะครับว่า ในพอร์ตพอลิโอของเราอะครับในแต่ละโมดูลเนี่ยความสามารถมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงแล้วมันคอมมูนิเคตมันคอลาเบิเรตร่วมกันยังไงอันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับได้เลยนะครับหรืออาจจะติดต่อผ่านพาร์ทเนอร์ที่ดูแลนะครับท่านอยู่นะครับก็สำหรับเซสชั่นของผมก็จะประมาณนี้ครับผม